ครับผมเป็นตุ้มเดชเกษตรที่แก้วอดีตผู้ทำหมูภายในอ้ากองกับสองกองกับสามผู้กำกับก็สั่งให้เอาอาหารเก็บไปให้คุณนายที่บ้านครับคุณตำรวจสั่งให้ลูกน้องเอาอาหารกลับไปให้ภรรยาที่บ้านเอาอาหารเนี่ยไปให้คุณเชอรี่ที่บ้านด้วยนะครับผมงานง่ายๆเดี๋ยวระวังหมาที่บ้านด้วยนะมันดุมากเลยแต่ถ้ามันเห่านะให้เรียกชื่อมันว่าโจอี้โจอี้แล้วมันจะหยุดเห่าครับโจอี้ครับไม่มีปัญหาครับถึงอันตรายก็มีทางแก้ครับแล้วคุณพี่ตำรวจแกก็ไปตามสั่งครับโอ้โหเห่าครับเห่าจริงๆด้วยครับเรียกเลยครับเจ๊กวายอยู่เห่าเจ๊กวายอยู่เห่าเฮ้ยไม่ใช่เชอรี่น่ะเมียเขาหมาน่ะชื่อโจอี้เอ๊ะดูสิหมาเป็นเมียเขาซะแล้วเชอรี่ยังกวายหยุดเดี๋ยวนี้เฮ้ยปากกวายจริงเว้ยเชอรี่หยุดสิเฮ้ยเอายิ่งเรียกก็ยิ่งเห่าครับก็แกเรียกผิดนี่ครับเชอรี่น่ะเมียเขาหมาชื่อโจอี้เรียกหมาเป็นเชอรี่อยู่ได้ทำไมอ๋อก็เรียกเชอรี่มาหยุดเห่าครับเรียกอะไรนะเรียกเชอรี่แหละครับเฮ้ยหมาน่ะชื่อเชอรี่ส่วนหมาเนี่ยชื่อโจอี้นี่โจอี้ใช่เหรอเชอรี่ตายตายแน่ครับก็คุณเชอรี่เขาออกมายืนยันแล้วนี่เล่นเรียกหมาเป็นเมียเรียกเมียเป็นหมาซะงี้ก็ตายแล้วครับนายโกรธมากเลยครับเล่าให้กับฟังแล้วโดนตำโทษตกใจครับเรียกชื่อหมาไม่ใช่คุณนายชื่อนายชื่อหมาครับสลับกันขอขอบคุณ10ตำรวจเอกเกษมอินแก้วอดีตผู้บังคับหมู่แผนก5กองกำกับการ2กองปราบปรามเจ้าของเรื่องเชอรี่กับโจอี้